สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนตุลาคม2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59ก็สามารถแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันได้นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้ทำเว็บไซต์ในเรื่องของบูพยานะครับในการทำดวงพยากรณ์รายสัปดาห์หรือว่าลักษณะของการยกย้ายดวงดาวหรือการที่มีดวงดาวสัมพันธ์กันก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ของบูพยาได้นะครับก็จะเป็นบูพยา .blogspot.com ก็เขียนไว้กับลิงก์ข้างล่างให้แล้วนะครับสามารถไปตามดูกันได้นะครับอิทธิพลของชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงของเดือนนี้ไพ่ประจำตัวของคุณได้ Six of Wands เกิดขึ้นSix of Wandsเนี่ยเป็นไพ่แห่งชัยชนะความสำเร็จนะครับถ้าแปลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีแนวโน้มทิศทางในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะมีการลงตัวมากขึ้นทำอะไรก็จะมีความรักความสุขความหวังมีโอกาสที่จะมีการเหมือนกับคืนดีกันก็ได้หรือลักษณะของการที่เป็นการแก้ไขปัญหาหรือการตกลงปลงใจกันหรือลักษณะของความรักความสัมพันธ์เหมือนกับปรับจูนทุกสิ่งทุกอย่างติดกันมากขึ้นทำอะไรก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนกับไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีชัยชนะของความรักความสุขความหวังถ้าสมมติว่าอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นอยู่ในรูปแบบของความรักที่อาจจะมีการมีปัญหากันในอดีตที่ผ่านมาหรืออาจจะมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันมันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมคุณก็สามารถที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าSix of Wandsคือชัยชนะแปลว่ายังไงคุณก็สามารถที่จะเคลียร์ความรักความสุขความหวังตรงนี้ไปได้เช่นกันอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับยังบอกว่าในช่วงของเดือนนี้มี Five of Wandsเกิดขึ้นระมัดระวังกับในเรื่องของทัศนคติความคิดบ้างนิดหนึ่งบางทีเราอาจจะเหมือนกับเรียกร้องความสัมพันธ์บ้างหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาใจกันในเรื่องของคำพูดหรือลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีความกดดันซึ่งกันและกันมากจนเกินไปจึงทำให้เหมือนกับว่าต้องต่อต้านกันสู้กันอยู่นะครับระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่ยอมลงให้กันจึงทำให้มีปัญหาแล้วก็มีทัศนคติความขัดแย้งเกิดขึ้นมาได้เช่นกันอิทธิพลของลัคนากุมนะครับดาวประจำตัวเป็นอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็มีดาวความรักความสัมพันธ์คือดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนมรณะนั่นหมายความว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันมีการทะเลาะเบาะแหว่งกันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าต้องห่างกันไปอาจจะต้องระมัดระวังส่วนนี้นะครับเพราะว่ามีไพ่ทรีออฟวานเกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องห่างไกลกันชั่วคราวหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาะแหว่งกันที่ไม่ยอมลงให้แก่กันนะครับก็จะมีไพ่คิงออฟซอร์ดแล้วก็มีเอ็ดออฟซอร์ดคือคุณต่อสู้คุณอดทนคุณดิ้นรนน่ะดีนะการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างจากเอ็ดออฟซอร์ดเนี่ยแต่ว่ามันมีลักษณะของ King of Swords เกิดขึ้นด้วยเพราะดาบกับดาบเนี่ยเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแปลว่าการเอาชนะกันการเอาชนะกันครั้งนี้มันจะทำให้เกิดการที่มีปัญหาใจกันหรือความขัดแย้งกันอาจจะเล็กๆน้อยๆจนไปถึงขั้นมีปากเสียงกันบางคนก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันได้อันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสของการเลิกลากันแต่ก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหากันนะสูงมากกว่าแต่เลิกลาอาจจะน้อยหน่อยไม่ค่อยมีการเลิกลากันแต่ว่าอาจจะห่างไกลกันมากกว่าทรีออฟวานอย่างที่บอกว่าอาจจะเหมือนกับว่าปิดกั้นพันธนาการด้วยบางทีเราอาจจะส่องเขาอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าการส่องของคุณเนี่ยก็อาจจะส่องได้แหละแต่มันส่องแล้วเหมือนกับว่าบางทีก็ถูกบล็อกบางทีก็ถูกบล็อกโซเชียลต่างๆนะครับส่องไม่ได้แหละอะไรประมาณเนี้ยแต่ยังไงคุณก็อาจจะยังรอคอยความหวังครั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเต็มกับความรู้สึกของตัวคุณเองถามว่ามีโอกาสที่เขานั้นจะกลับมาหาตัวคุณหรือกลับมาเปิดบล็อกสำหรับตัวคุณได้อีกไหมก็มีโอกาสอยู่นะครับเท่าที่ดูมีโอกาสในการที่เขาจะกลับมาคืนดีกับตัวคุณได้เหมือนกันเนื่องจากอิทธิพลของ Six of Wands นี้ที่บอกไปเนาะแล้วก็มี The Sun เข้ามาแปลว่ายังไงก็ยังมีชัยชนะความรักความสุขความหวังได้ไพ่2ใบเนี่ยเป็นไพ่แห่งชัยชนะแปลว่าคุณยังสามารถที่จะยังมี
ชัยชนะเหนือเขาได้คำว่าในชัยชนะในที่เนี้ยไม่อยากให้เป็นสะกดข่มหรือไม่อยากให้เป็นต่อแบบในลักษณะของการที่ว่าฉันเลือกได้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เป็นลักษณะของการที่ว่าเขายังมีโอกาสที่ยังจะกลับมาหาตัวคุณหรือเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลับมาดีกันได้อันนี้เป็นลักษณะของชัยชนะหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ตัวคุณกับเขามีการประสานรอยร้าวระหว่างกันและกันให้มันดีเพิ่มเติมมากขึ้นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็กำลังเดินหน้าในราศีที่เป็นภพราภะนะครับแล้วมาจากเรื่องการเงินด้วยนั่นหมายความว่าการเงินก็ดีเนาะแล้วก็มีโชคมีลาภมีเสน่ห์ที่ดีแล้วก็มีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงมีการลงตัวได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าใครที่กำลังมีปัญหาในการที่ต่อสู้หรือการดิ้นรนแสวงหาระหว่างกันและกันอยู่หรือว่าการต่อสู้เหมือนกับทะเลาะกันอยู่เนี่ยแล้วก็ความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่ชัดเจนไปมาซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าทุกอย่างยังคงเหมือนกับต้องทำบาลานซ์อยู่เสมอนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องอดทนรอคอยนิดนึงเนาะไพ่ของการรอคอยคือTree of One เกิดขึ้นคือการรอคอยแบบมีความหวังความรอคอยแบบทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสที่จะบรรเทาไปทิศทางที่ดีถึงแม้ Tree of One จะเป็นไพ่สามไม้เพราะว่าอาจจะมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เขาอาจจะรอฝ่ายนั้นด้วยดังนั้นเราถึงต้องรอคอยก่อนนะครับทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากขึ้นทุกอย่างที่ไม่ค่อยปรารถนาจะค่อยๆดีขึ้นถึงแม้จะมี Four of Cups เกิดขึ้นคือหมายความว่าคุณตกอยู่ในภาวะของความเซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะหน่อยแล้วก็ระแวงนิดๆกับความรักความสัมพันธ์ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดเขาจะมีคนอื่นอีกไหมเขาตกลงเขาจะเลือกเราหรือเลือกเขาอะไรแบบนี้นะครับเราอาจจะมีความคิดต่างๆนานาของการคิดที่อาจจะยังไม่ตกผลึกกับความรู้สึกต่างๆได้อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็ยังคงต้องทำบาลานซ์อยู่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเคลียร์ได้อย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้ในลักษณะของความคิดแล้วก็ทัศนคติในมุมบวกแล้วก็พยายามเหมือนกับนิ่งนิดนึงรอคอยนั่นแหละนิ่งแบบรอคอยให้ดีก่อนแล้วทุกอย่างคุณก็จะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ประสบความสำเร็จถึงแม้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่โอเคในช่วงระยะเวลาเนี้ยเนาะเราก็อาจจะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไปใส่ใจดูแลกับคนอื่นมากกว่าตัวเราหรือเปล่าหรือไปใส่ใจดูแลเรื่องงานมากกว่าหรือเปล่าทำให้เราอาจจะรู้สึกน้อยใจหรือเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นกังวลแล้วเราก็รู้สึกไม่ชอบใจพารานอยพอสมควรเนาะ Four of Cups เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องอดทนนิ่งเงียบสักพักหนึ่งแล้วคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดี Seven of Pentacles คือการรอคอยแต่การรอคอยครั้งนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่มันอาจจะมาพร้อมกับความล่าช้านิดนึงเพราะว่ากว่าต้นไม้จะออกดอกออกผลได้นะครับมันก็แปลว่ามันต้องใช้เวลาเนิ่นนานหรือเวลาของการบ่มเพาะในการปลูกฝังหรือการเรียนรู้กันการปรับซึ่งกันและกันทุกอย่างมันอาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดแหละไม่ใช่แค่เราไม่ได้ดั่งใจเขาก็ไม่ได้ดั่งใจเราเหมือนกันแต่ทุกอย่างถ้าเราหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันแล้วก็พยายามปรับทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีแนวโน้มของทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับมีความหนักแน่นมีความมั่นคงนิดนึงเนาะเด็กถือเหรียญคือพยายามอดทนมองดูในสถานการณ์ที่เติบโตไปอย่างช้าๆเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าดูนิ่งดูไม่ขยับดูเหมือนกับเขาไม่แอคทีฟไม่แอคชั่นกับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเลยคุณอาจจะรู้สึกยิ่งพารานอยไปใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจริงๆเขาก็ยังโฟกัสกับตัวคุณนะแต่เพียงแต่เขาไม่ได้ใส่ใจคุณตลอดเวลาหรือพูดง่ายๆเขาไม่ได้จุกจิกเรานั่นแหละมันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยโอเคกับเราหรือเปล่านะครับความคิดของเรามันก็คิดไปต่างๆนานาจากไพ่สี่ถ้วยเนาะยังไงเราก็พยายามมองในมุมบวกให้มากๆนะครับยังไงก็มีไพ่เดอะสตาร์แล้วความรักก็ยังลงตัวได้หรือยังสามารถคลี่คลายมีแสงสว่างนำทางให้กับตัวคุณนั้นเกิดผาสุกความรักที่อาจจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่พยากรณ์ไม่มีคำว่าดี 100% และก็ไม่มีคำว่าหลาย 100% ถ้ามันหลายเราก็รู้ไว้ว่าเถอะว่าไพ่บอกว่าหลายเราก็พยายามปรับทุกอย่างให้มันดีถ้าเกิดไพ่มันดีอยู่แล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นอีกมันก็จะได้ดียิ่งขึ้นไป
นะครับทุกอย่างมันยังมีแนวทางของการแก้ไขได้เนาะขอให้เอาไพ่พยากรณ์ที่ผมบอกเนี่ยไปเป็นแนวทางของตัวคุณหรือการปรับทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเช็คไพ่กันนะครับว่าราศีกุมลัคนากุมจะมีความรักความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรครับคิงถือไม้นะครับThe Hierophant 8เหรียญโอเคคือในช่วงของเดือนนี้นะครับมี8เหรียญเกิดขึ้นเพราะว่าคุณอาจจะต้องใส่ใจดูแลหรือพยายามที่จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงจังมากขึ้นนิดหนึ่งอิทธิพลของ8เหรียญคือการที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความมั่นคงของชีวิตคือพูดง่ายก็คือทำเพื่อความรักของคุณเองอย่าพยายามแต่พูดอย่างเดียวทำด้วยนะครับการที่พยายามทำหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณพยายามดูแลใส่ใจกับเขาเพราะดาวราพะเนี่ยดาวคู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดาวที่ส่งเสริมให้คู่ของเราเนี่ยมีโชคลาภที่ดีหรือมีความรักความสุขความหวังที่เขาจะมาเติมให้กับเราเนี่ยมันโคจรที่ดีแล้วอยู่ในเรือนราพะแต่กุมกับดาววินาศนั่นหมายความว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องอดทนรอคอยแล้วก็ขยันในลักษณะของการที่ต้องดูแลเอาใจใส่นิดหนึ่งนะครับนิ่งๆเงียบๆก็ดีเนาะทุกอย่างยังสามารถที่จะมีการเติมความรักความสุขความหวังได้มีไพ่เดอะฮาราแฟนเกิดขึ้นแปลว่าคุณยังสามารถที่จะยังมีความรักที่ถูกคำนองทองธรรมที่ดีหรือมีความรักที่เป็นในทิศทางที่ดีใครที่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะเคลียร์กันแล้วก็กลับมาเป็นคู่ของคุณได้อีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณได้เนื่องจากไพ่เดอะฮาร์ดแฟนคือแปลว่าไพ่ของความถูกต้องดังนั้นความรักที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะจบไปแล้วก็เคลียร์ได้แล้วทุกอย่างก็จะได้ถึงความยุติธรรมคุณก็จะมีโอกาสได้กลับมามีความรักความสุขกับเขาอีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะฮาร์ดแฟนนะครับหรือคุณสามารถจะแก้ไขปัญหาได้เดอะฮาร์ดแฟนคือการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับอิทธิพลของช่วงเดือนนี้ราศีกุมมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนที่อายุมากกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคิงถือไม้นะครับก็คือราศีเมษสิงห์ธนูเป็นราศีที่เป็นนักบริหารจัดการหรือลักษณะของการที่มีแพชชั่นค่อนข้างเยอะทีเดียวกับความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่อาจจะดูติดมานะทิฏฐิกับความเชื่อของตัวเองมั่งนิดนึงนะครับเราก็อาจจะพยายามเหมือนกับต้องซัพพอร์ตดูแลใส่ใจกับเขามากนิดนึงเขาก็อาจจะดูแลซัพพอร์ตและช่วยเหลือกับเราเพราะว่าคนธาตุไฟเนี่ยนะครับใครที่คุยอยู่กับคนธาตุไฟแปลว่าคุณคงต้องพยายามเอาอกเอาใจเขานิดนึงแล้วเขาจะเห็นความสำคัญของตัวเรามากขึ้นเพราะเขาชอบคนที่เราสู่หกเขานิดนึงเนาะแล้วเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นปรารถนาได้ด้วยเช่นกันและคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์นะครับหรือบางคนอาจจะคุยกับคนธาตุดินที่อายุน้อยกว่าก็จะเป็นไปได้คนที่อายุน้อยกว่าก็จะเป็นคนราศีพฤษภกันมังกรนะครับธาตุดินก็แปลว่าเขาอาจจะเหมือนกับดูนิ่งๆเงียบๆแต่เขาก็ยังโฟกัสกับตัวคุณหรือให้ความสัมพันธ์กับตัวคุณอยู่พอสมควรเพราะว่าเด็กเหรียญเนี่ยจริงๆเขาก็ยังมีคุณค่ารู้คุณค่ากับความรักความสัมพันธ์อยู่แต่เพียงเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของเขาให้เรารับรู้ทั้งหมดทุกอย่างยังเป็นเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันถ้าเรารีบเร่งกับความรักความสัมพันธ์สำหรับคนธาตุดินมันอาจจะมีลักษณะของความที่มีปัญหาใจกันได้มากเพราะว่าเขาก็มีความคิดเป็นของเขาเราก็มีความคิดเป็นของเราดังนั้นต่างคนต่างมีความคิดก็เคารพซึ่งกันและกันมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายทีนี้เราก็จะมาดูอีกนะครับมีราศีธาตุลมนะครับอีกราศีหนึ่งที่มีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับราศีกุมราศีกุมตุลเมถุนเป็นราศีธาตุลมเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยอันนี้เป็นคนมีหลักมีการมีเหตุผลจ๋าเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าบางทีแล้วเราจะเอาชนะเขาได้เราก็คงต้องงัดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคำไม่ใช่คำพูดสิเขาเรียกว่าลักษณะของหลักฐานหรือลักษณะของการมีน้ำหนักในเรื่องของคำพูดหรือลักษณะของการที่มีเหตุผลเพียงพอเพราะคิงถือดาบเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่าลักษณะของสิ่งต่างๆหรือมีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าขึ้นง่ายเกินไปคือหมายความว่าเราก็คงต้องนิ่งๆเงียบๆกับคนที่เป็นคิงถือดาบ
เพราะเขาอาจจะอายุมากกว่าตัวคุณด้วยนะครับก็เป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณด้วยแปลว่าคุณก็อาจจะต้องนิ่งสงบความเคลื่อนไหวนิดนึงคุณอาจจะคุยกับเขารู้เรื่องมากขึ้นหรือเขาอาจจะมาให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ถูกต้องจะเข้าข้างในตัวคุณเองนะครับหรือพยายามสวดมนต์ไหว้พระก็ได้หรือภาวนาศีลภาวทานให้ศีลให้ทานมันก็จะส่งเสริมให้กับดวงชะตาของชาวราศีกุมเป็นในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ